การชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะสองดวงเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งและซับซ้อนซึ่งดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการชนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในฟิสิกส์และดาราศาสตร์ของวงระบบดาวที่ได้รับผลกระทบประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแรงที่เกี่ยวข้องกับการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองมีบทบาทสำคัญในกระบวนการชนกันเมื่อดาวเคราะห์ทั้งสองเคลื่อนเข้าใกล้กันแรงดึงดูดระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ทั้งสองดวงเร่งเข้าหากันความเร็วของดาวเคราะห์ณเวลาที่ชนกันนั้นพิจารณาจากมวลระยะทางและค่าคงที่แรงโน้มถ่วงการชนกันนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นมุมของการชนความเร็วสัมผัสของดาวเคราะห์และองค์ประกอบของมันการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบ2ดวงสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อระบบดาวหรือรอบพลังงานที่ปล่อยออกมาระหว่างการชนอาจมีมหาศาลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดาวฤกษ์แม่และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบการชนกันยังทำให้เกิดเศษซากที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วระบบซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ความน่าจะเป็นของการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เกิดขึ้นในอนาคตยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่แม้ว่าการชนกันระหว่างดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรานั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชนกันในระบบดาวฤกษ์อื่นๆก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากระบบดาวเคราะห์ที่มีอยู่มีความหลากหลายการตรวจจับการชนของดาวเคราะห์นอกระบบเป็นงานที่ท้าทายแต่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวิธีการใหม่ในการตรวจจับและศึกษาเหตุการณ์เหล่านี้ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งในการศึกษาการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบคือความยากลำบากในการสังเกตโดยตรงเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์นอกระบบมักจะอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะมองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์นักวิทยาศาสตร์จึงต้องอาศัยวิธีการทางอ้อมเช่นการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งแสงหรือสเปกตรัมของดาวฤกษ์แม่อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีการสังเกตการใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์จึงมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถในการตรวจจับและศึกษาการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบโดยศาสตร์ของงอการชนของหัวดาวเคราะห์อกระบบเป็นสาขาที่น่าสนใจและซับซ้อนที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปจากการศึกษาเหตุการณ์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์และอาจถึงจุดกำเนิดของชีวิตด้วยซ้ำในขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการชนของดาวเคราะห์นอกระบบยังคงเพิ่มขึ้นเราอาจค้นพบการค้นพบใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะกำหนดความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นการค้นหาดาวเคราะห์ที่รอดชีวิตหลังจากการชนกันของภัยพิบัติระหว่างดาวเคราะห์นอกระบบ2ดวงถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญการทำลายล้างที่เกิดจากการชนทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่เหลืออยู่ในระบบดาวที่ได้รับผลกระทบเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบร้ายแรงการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจเอื้ออาศัยได้จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นวิธีการที่ใช้ในการตรวจจับดาวเคราะห์นอกระบบเกี่ยวข้องกับเทคนิคหลายประการรวมถึงวิธีการผ่านหน้าวิธีความเร็วแนวรัศมีและการถ่ายภาพโดยตรงวิธีการผ่านหน้าเกี่ยวข้องกับการวัดการรีแสงของดาวฤกษ์เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้ามันในขณะที่วิธีความเร็วในแนวรัศมีเกี่ยวข้องกับการวัดการโยกเยกของดาวฤกษ์ที่เกิดจากการดึงแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่การถ่ายภาพโดยตรงเกี่ยวข้องกับการจับภาพดาวเคราะห์โดยตรงซึ่งเป็นไปได้เฉพาะดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดาวฤกษ์ของมันเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขด้วยกล้องโทรทัศน์เมื่อตรวจพบดาวเคราะห์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดความสามารถในการอยู่อาศัยของมันสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยต่างๆเช่นระยะทางของโลกจากดาวฤกษ์บรรยากาศและการมีอยู่ของน้ำของเหลวระยะห่างจากดาวฤกษ์เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้หรือไกลจากดาวฤกษ์มากเกินไปไม่น่าจะมีอุณหภูมิที่สามารถรองรับน้ำที่เป็นของเหลวได้บรรยากาศก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากสามารถปกป้องโลกจากรังสีที่เป็นอันตราย
และรักษาอุณหภูมิให้คงที่สุดท้ายนี้การมีอยู่ของน้ำที่เป็นของเหลวถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีในสำคัญในการค้นหาดาวเคราะห์ที่สามารถเอื้ออาศัยได้ภายหลังการชนกันอย่างรุนแรงมันชี้ให้เห็นว่าชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรที่สุดและความเป็นไปได้ของชีวิตที่มีอยู่ในที่อื่นในจักรวาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระบบดาวที่สงบและเสถียรเท่านั้นนอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตจะมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบดาวที่ได้รับผลกระทบและสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาจมีอยู่บนดาวเคราะห์ที่ชนกันสามารถรอดจากการชนได้หรือไม่นอกจากนี้การค้นหาดาวเคราะห์ที่รอดชีวิตหลังจากการชนกันยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอีกด้วยย่อรายงานนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในการค้นหาชีวิตนอกโลกและความจำเป็นที่จะต้องประเมินความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสำรวจและการวิจัยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการค้นหาดาวเคราะห์ที่รอดชีวิตเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมองเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยการค้นหาดาวเคราะห์ที่รอดชีวิตหลังจากการชนกันของภัยพิบัติระหว่างดาวเคราะห์นอกระบบ2ดวงถือเป็นความพยายามที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยการสำรวจและวิจัยระบบดาวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ในที่อื่นในจักรวาลการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดใหญ่2ดวงจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อดาวฤกษ์แม่โดยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างองค์ประกอบและศักยภาพในการดำรงชีวิตการชนกันอย่างกระทันหันและรุนแรงจะปลดพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งดาวฤกษ์จะดูดซับไว้ทำให้เกิดการแกว่งตัวและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้การชนยังทำให้องค์ประกอบของดาวฤกษ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความส่องสว่างและคุณสมบัติอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อดาวเคราะห์ที่เหลืออยู่ในระบบผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการชนกับดาวฤกษ์แม่คือโอกาสที่ดาวฤกษ์จะไม่เสถียรการปลดพลังงานอย่างกระทันหันอาจทำให้ดาวฤกษ์สั่นไหวและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ซึ่งอาจส่งผลให้ดาวฤกษ์ขยายตัวหรือหดตัวและอาจนำไปสู่การทำลายดาวเคราะห์ที่เหลืออยู่ในระบบนอกจากนี้การชนอาจทำให้สนามแม่เหล็กของดาวบิดเบี้ยวและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและปริมาณรังสีที่มันปล่อยออกมาการชนกันยังอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อศักยภาพของดาวฤกษ์ในการค้ำจุนชีวิตการปลดพลังงานอย่างกระทันหันอาจทำให้อุณหภูมิและความส่องสว่างของดาวเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตไม่มากก็น้อยนอกจากนี้การชนอาจทำให้ดาวฤกษ์ปล่อยรังสีปริมาณมากซึ่งอาจฆ่าเชื้อดาวเคราะห์ที่เหลืออยู่ในระบบได้สิ่งนี้อาจมีนัยสำคัญต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนื่องจากอาจจำกัดความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตจะมีอยู่ในระบบดาวที่ได้รับผลกระทบโดยการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดใหญ่2ดวงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดาวฤกษ์แม่โดยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างองค์ประกอบและศักยภาพในการดำรงชีวิตการชนกันอย่างกระทันหันและรุนแรงจะปลดพลังงานจำนวนมหาศาลซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของดาวฤกษ์และจำกัดศักยภาพในการดำรงชีวิตของมันสิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนและไดนามิกของระบบดาวเคราะห์และศักยภาพของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะกำหนดรูปแบบวิวัฒนาการของมันต้นกำเนิดของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ชนกันนั้นปกคลุมไปด้วยความลึกลับแต่นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีหลายประการเพื่ออธิบายการก่อตัวและการอพยพองค์พวกมันภายในระบบดาวทฤษฎีหนึ่งคือดาวเคราะห์ทั้งสองก่อตัวขึ้นในส่วนต่างๆของระบบดาวและต่อมาเคลื่อนตัวเข้าหากันเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงกับดาวเคราะห์ดวงอื่น
หรือตัวดาวฤกษ์เองการอพยพนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่นแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ใกล้เคียงหรือแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์เองอีกทฤษฎีหนึ่งคือดาวเคราะห์ทั้งสองก่อตัวขึ้นพร้อมกันในบริเวณเดียวกันของระบบดาวและต่อมาถูกขังอยู่ในการเต้นรำด้วยแรงโน้มถ่วงที่นำไปสู่การชนกันสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากดาวเคราะห์มีมวลและเส้นทางวงโคจรใกล้เคียงกันส่งผลให้พวกมันมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยแรงโน้มถ่วงและชนกันในที่สุดโดยไม่คำนึงถึงการก่อตัวและการอพยพการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบ2ดูมีความหมายสำคัญต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหากดาวเคราะห์สามารถอยู่อาศัยได้ก่อนการชนกันผลกระทบอาจทำลายสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาจมีอยู่บนพื้นผิวของพวกมันได้นอกจากนี้การชนดังกล่าวยังอาจปล่อยเศษขยะจำนวนมากออกสู่อวกาศซึ่งอาจปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและทำให้สิ่งมีชีวิตไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชนที่คล้ายกันในระบบดาวอื่นๆทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลหากการชนกันระหว่างดาวเคราะห์เป็นเรื่องปกติอาจบ่งบอกได้ว่าการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากดาวเคราะห์อาจชนกันและทำลายสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่อาจมีอยู่บนพื้นผิวบ่อยครั้งในทางกลับกันหากการชนกันเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็อาจบ่งบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นพบได้ทั่วไปในจักรวาลเนื่องจากดาวเคราะห์อาจมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาและดำรงชีวิตก่อนที่จะเกิดการชนกันการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องและการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบที่ชนกันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับธรรมชาติที่ซับซ้อนและไดนามิกของระบบดาวเคราะห์การสำรวจต้นกำเนิดของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ชนกันและโอกาสที่จะเกิดการชนที่คล้ายกันในระบบดาวอื่นๆนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลได้ดีขึ้นการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบ2ดวงมีผลกระทบต่อจริยธรรมและสังคมยังมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราในการปกป้องและรักษาชีวิตในจักรวาลและว่าเรามีหน้าที่ทางศีลธรรมในการแทรกแซงในกรณีที่เกิดการชนกันอย่างหายนะหรือไม่นอกจากนี้การปะทะกันยังเน้นย้ำถึงบทบาทของมนุษยชาติในการสังเกตและตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในฐานะสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่มีความสามารถในการตรวจจับและวิเคราะห์ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเรามีความรับผิดชอบพิเศษในการตรวจสอบและทำความเข้าใจจักรวาลรอบตัวเราการชนกันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการรักษาความสมบูรณ์ของระบบดาวเคราะห์นอกจากนี้การชนกันยัดงอส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของงอเราภายในนั้นมันท้าทายสมมติฐานของเราเกี่ยวกับความเสถียรและการมีอายุยืนยาวของระบบดาวเคราะห์และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการชนกันในจักรวาลอย่างแพร่หลายการชนกันยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสำรวจและการวิจัยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเน้นย้ำถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลและบริเวณที่ยังมิได้สำรวจซึ่งยังคงเป็นปริศนาสำหรับเราโดยการชนกันของดาวเคราะห์นอกระบบ2ดวงมีผลกระทบต่อจริยธรรมและสังคมในวงกว้างซึ่งท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นโดยทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราในการปกป้องและรักษาชีวิตบทบาทของมนุษยชาติในการสังเกตและตอบสนองต่อเหตุการณ์บนท้องฟ้าและความสำคัญของการสำรวจและการวิจัยอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วการชนกันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการรักษาความสมบูรณ์ของระบบดาวเคราะห์